หลังจากสงครามรัสเซียกับยูเครนเศรษฐกิจนะครับอาจจะไปไม่รอดในรูปแบบธุรกิจแบบเดิมจะพังหมดเลยแต่วันนี้เรากลับมีข่าวดีนะครับเรื่องของการพังเศรษฐกิจอาจจะเกิดเขาเรียกว่าเศรษฐกิจแบบใหม่และเทรนเกี่ยวกับคริปโตแบบใหม่ๆ และหวยนะครับจะตกอยู่กับเหรียญอะไรเป็นหลักเราก็ว่ากันอีกทีเ,เดี๋ยวเราไปรับชมคือคอยนิมูนมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนิมูลนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับก็มีข่าวที่สำคัญคือโจไบเดนนะครับได้เข้ามาควบคุมโอกาส นะครับของคริปโตเคอเรนซีในการเติบโตซึ่งการโพสหัวข้อข่าวเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดท่านดูในเนื้อความเนื้อข่าวจริงๆนะครับเราอาจจะแปลได้หลายอย่างเลยกันฉะนั้นาทางรัฐบาลเขารู้แล้วนะครับว่า bitcoin เนี่ยจะมาเป็นศักยภาพอันหนึ่งของโลกแน่นอนดูอย่างรัสเซียยูเครนนะครับหลัง ช่วงในการระหว่างการเกิดสงครามทำให้ทานซัชันเนี่ยเติบโตอย่างมากเลยนะครับอันนี้เป็นการรายงานอ้างอิงของบุมเบิร์กเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆที่สหรัฐจะเกิดขึ้นนะครับในการควบคุมทรัพย์สินดิจิตอลนะครับตอนนี้ทางโจไบเดนนะครับเขาก็รู้ละนะครับทางรัฐบาลสหรัฐเขา,าต้องการที่จะควบคุม เขาเรียกระบบเงินที่เป็นของตัวเองเขาเลยเร่งนะครับที่จะรีบโดยเฉพาะในวันพุธนี้นะครับที่จะมีการศึกษาเกี่ยวกับพวก CBDC หรือดิจิตอลดอลลารโดยอย่างรวดเร็วเพราะเขารู้แล้วนะครับว่าออไอ้คริปตโตเคนซีที่มีการฟอกเงินเขาใช้ใช้คำพูดนั้นมากกว่านะครับการฟอกเงิน นะครับอาชญากรรมทางเงินการเงินพวกฟินเซนนะครับแล้วก็เรื่องของการหลบเลี่ยงการความบาดของรัสเซียที่จะเข้าไปในบิตคอยอันนี้ก็เป็นข้ออ้างอย่างหนึ่งนะครับจริงๆตอนนี้รัสเซียก็มีการพัฒนาแล้วทางลัชวาดิเมียร์บูตินนะครับได้ทำการประกาศนะครับถ้าเกิดท่านได้ดูค่ะนะครับว่ารัสเซียเนี่ยจะมี ดิจิตอลรูเบิเป็นของตัวเองสารัฐก,ก็จะดําเนินตามนั้นเหมือนกันนะครับและสงคารามเนี้ยจะเป็นตัวหนึ่งที่จะพลิกเขาเรียกว่าระบบค่าเงินแบบดั้งเดิมไปเลยนะครับผมเชื่อว่าระบบเงินเฟสนะครับที่ใช้เป็นเงินกระดาษเนี่ยอาจจะพังเร็วขึ้นเนื่องจากสงคารามเนี้ยแหละนะครับฉะนั้นคนที่ตั้งใจที่จะให้เกิดสงคารามเนี่ย ผมเชื่อว่าเขาจะให้ระบบเงินตาแบบเดิมที่เป็นแบงก์กงเตกกันนะแบงก์กระดาษพังลงอย่างรวดเร็วถ้าเมื่อไหร่นะครับระบบไอ้ดิจิตอลดอลลาร์หรือดิจิตอลรูเบิลเนี่ยเกิดขึ้นมาค่าเงินนะครับจากที่อ่อนค่าจะก,กลับมาเป็นแข็งค่าทันทีนะครับเพราะว่าระบบการเงินแบบดิจิตอลมันถูกต้อง แม่นยำและลงทุนและแก้ปัญหาได้เร็วกว่าระบบเงินกระดาษผมไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะครับอีกหน่อยอาจจะมีเทคโนโลยีอะไรที่มันดีกว่าฉะนั้นรัฐบาลก็ออกมาควบคุมละบิตคอยบอกเป็นอย่างนั้นนะครับรัเสเซียจริงๆก็อยากควบคุมบิตคอยจีนก็อยากควบคุมบิตคอยแต่ต้องปล่อยให้เป็นไปตามนั้นก่อนคือมีการใช้ครึ่งครึ่งครึ่งนะครับเพราะว่าตอนเนี้ เราระบบ cbdc มันยังไม่ค่อยเสถียรมันต้องใช้เทคโนโลยีด้วยนะครับและส่วนหนึ่งผมคิดว่า่าบริษัท r i p p e r เนี่ยน่าจะมีส่วนที่สำคัญในการผลักดันเหรียญพวกพวกเป็นสกุลเงินเฟยดิจิตอลนะครับขึ้นมาเราก็ดูแล้วว่า r i p p e r เนี่ยไปได้หลายประเทศแล้วนะครับดิ g i จิตอยวน r i p p e r อยู่เบ้างหลังเงินสกุลของภูทา ภูฐานนะครับเงินสก,กุลของเราเงินสก,กุลของอะไรก็ตามนะครับที่เป็นระบบ CBDC จะเกิดขึ้นและผมเชื่อนะครับว่าไอ้ผลพลอยได้นะครับเหรียญที่มันจะบูมอย่างแรกเลยคือเหรียญพวกตระกูลเนี้ย XRP XLM เ e โลนะครับพวกเนี้ยที่เหรียญที่ใช้สำหรับในการ แลกเปลี่ยนนะครับและเข้ามาแทนที่สวิฟเนี่ยในกลุ่มนี้ถ้าอเมริกาใช้เมื่อไหร่รัสเซียใช้เมื่อไหร่ c b c ตรงนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเร็วนะครับตามที่ตามที่เราคิดแต่ถ้าเมื่อไหร่เกิดขึ้นมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการสิ่งนี้เปลียนพวกนี้จะมาอย่างรุนแรงเลย ราคาจะพุ่งอย่างรุนแรงผมต้องบอกนะครับว่าเหรียญพวกกลุ่ม XRP XLM v i l o เนี่ยใครจะสะสมนะครับคุณต้องรักมันจริงๆเพราะว่าในช่วงช่วงเนี้ยถ้าเกิดยังไม่มีการใช้เนี่ยนะครับเหรียญพวกกลุ่มพวกเนี้ยมันจะไม่ได้พุ่งอย่างรุนแรงแต่มันมันอาจจะมันอาจจะมีการขยับนะครับที่ไม่เหมือนกับ กระแสเหรียญตัวใหญ่เหมือนตัวอื่นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีการขยับแต่ถ้าเกิดมันจะขยับครั้งใหญ่อีกทีคือมี cbdc ของเงินรูเบิลหรือเงินดอลลาร์นี่แหละและเงินสกุลอื่นๆที่เป็นเงินสกุลดิจิตอลแต่คอสขอฝัอ่งของสหรัฐก,กับรัสเซียก็พอแล้วนะครับน่าจะเป็นการขยับครั้งใหญ่เอาหละสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่ง กดปุ่มติดตามนะครับเพราะว่าคริปโตเครนซีเนี่ยกำลังจะมาแล้วนะครับถ้า cbdc มาเมื่อไหรเรียนหลายเรียนนะครับก็จะเติบโตอย่างมากเลยและสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญท,ที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ c r y p t o c u r r e n c y Community ทักเข้ามาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์ กับ QR code ให้นะครับเรามีกลุ่ม XRP XLM ด้วยนะครับพักเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้นะครับเรามีาเหรียญตัวหนึ่งนะครับชื่อ Starnet นะครับเป็นเหรียญต้นน้ำราคาอยู่ที่0.04ตัว8,000ดอลลาร์อุปทานมีพันล้านเหรียญการเผา3%ใครสนใจลงทุนนะครับก็มาได้เลยนะครับ ศึกษาก่อนเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับเข้าไปทักในเพจเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดเข้ากลุ่มไปให้และสำหรับวันนี้นะครับเราเห็นโดยภาพรวมแล้วของคริปโตเคอเรนซีนะครับจะเติบโตอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นเราก็หวังว่า XRP และ bitcoin จะโก to t h ด m o มูไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลำ